สวัสดีครับคลิปนี้เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากฟาร์มหาตังค์แต่ว่าก็อยากได้ EXP ไปด้วยแมปที่ผมจะไปก็คือแมปแพ้ภูเขาก็จะมีดรอปพวกขวดเปล่ากับบูเฮิร์บราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,500-1,600 ถ้าบูเฮิร์บก็อาจจะแพงหน่อยอาจจะไปถึง 1,800 ยังไม่รวมพวกขยะของมันก็คือพวกขนพวกเขาอะไรเงี้ยที่ขายได้ 300-500 โดยประมาณของที่ใช้ก็ของผมไม่มีอะไรมากก็คืออาวุธสักอันนึงจะใช้กาต้าก็ได้ของผมใช้แค่จามาเหมืองก็พอละของอันนี้แนะนำว่าใช้เป็นมังกร SP ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียค่าปั๊ม SP เสื้อกล้ามเป็นเสื้อกล้ามวิสเปอร์เพราะว่าผมเป็นอาชีพแอดผมจะต้องการให้ฟรีสูงๆเพื่อที่จะได้ลากประดับนี่ของผมใส่เป็นงั้นๆเอาเอจิรองเท้าผมก็เพิ่ม HP เฉยๆหมวกนี่เป็นงูกล่องเพื่อที่ว่าผมจะได้เพิ่มตังค์ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากต้องมีเคลือบน้ำเพราะว่ามอนมันเป็นธาตุไฟมีเพิ่มไอเทมไว้หน่อยนึงมี AB ถ้าจะให้ดีคือเอาตัวฟ้ากับเศษไปอยู่แมปใกล้ๆมันก็จะมีให้อยู่ก็คือมันมีที่พักแหละสำหรับแมปข้างๆผมจะเปิดวาร์ปไปที่หน้าดันแมกมาจริงๆสามารถเซฟมาที่เมืองจูโน่ได้ก็คือเดินลงมาข้างล่างจากเมืองจูโน่นะเดินลงมาข้างล่าง2แมปก็จะถึงละของผมนี้เซฟไว้อยู่ที่แมกมาผมจะใช้ใบ AB สำหรับในการอัดคลิปนี้นะก็คือถ้าเกิดใครที่จะอยู่นานๆแนะนำให้เอาพระมาหรือไม่ก็ต้องเอาเศษมาด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีเคลือบน้ำผมจะลองตีให้ดูก่อนดีกว่าจริงๆมันก็ลากได้นะผมว่าผมวิ่งดีกว่าช้าจังเดินขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นเมืองจูโน่แล้วแมปนี้ปลอดภัยไม่มีตัวออโต้มอนก็มีแต่พวกบอลลิงดอกปูป้าอะไรพวกนี้ทั้งนั้นไม่เป็นไรสามารถเอาตัวพระมาได้ดักไว้ตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดจริงๆจะเอาไว้เข้าไปข้างในก็ได้เพราะมันจะมีคนมาตั้งกันอยู่ตรงนี้เยอะแมปนี้มันจะมีฮาร์ปี้ที่ออโต้แต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็สบายใจได้แพะจะเป็นประเภทลุมแอสซิสก็คือถ้ามันโจมตีเราตัวอื่นเห็นมันก็จะวิ่งเข้ามาลุมด้วยสามารถตีชิวๆได้อันนี้เยอะต้องระวังผมจะตีตัวหนึ่งมันก็จะเข้ามาลุมถ้าเป็นแอดก็จะกินทูสบายมากมีทั้งขวดบูเฮิร์บก็มีอันนี้เขาตีแบบนี้ก็จะไม่เสีย SP แถมได้คืนด้วยแต่ถ้าเยอะผมก็สามารถลากได้มีการมังกร SP อยู่นี่ถ้าเอาพามานี่ฮิวไม่ต้องปั๊มเลือดได้เลยเนี่ยผมไปหาเยอะๆดีกว่าอันนี้มันลากกันอยู่เวลาที่ผมอัดตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณสัก4:46คนก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่อาจจะไม่เยอะมากเนี่ยตัวนึงเข้าไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเยลโล่ขวดเขาอ่ะของฟรีตัวนึงก็ได้ประมาณสัก 2,000 อ่ะก็ถือว่ารวยอยู่นะเนี่ยขาวขวดเยลโล่เฮิร์บแดนเซอร์ยังมาเลยเว้ยน้อยๆแล้วก็ตีตัวเดียวไปตีทีละตัวเติม MP เต็มไปเรื่อยๆ
นี้ต้องระวังแล้วเนี่ยจ้าปึ๊บเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยขวดอื้อจ้ากี่ใบวะเนี่ยกรีนเฮิร์บนี่ขยะส่วนใหญ่ไม่เก็บหรือโยนทิ้งกันกิมทูลดไป MP ลดไปนิดเดียวเองพอเยอะเราก็ล่าสบายมากเลยเงินดีเลเวลก็ขึ้นนี่ไม่ได้กดคูณก็ 3,000 กับ 2,000 ถ้ากดฟิลก็ EXP ตัวละ 5,000 จ็อบก็ได้ 3,000 ก็ถือว่าโอเคนะกริมทูตจะใช้ MP น้อยมากใช้3ผมก็เลยแนะนำให้เป็นแอปเพราะว่ามันสามารถลากได้สบายๆค่อนข้างยาวเยลโล่เฮิร์บหนักเราก็ขายได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักจะมีก็แค่ขวดเท่านั้นแหละที่อาจจะหนักสักหน่อยแต่ว่ามันก็หลายตังค์อยู่ถ้าเยอะนะ30นาทีก็จะได้สัก200งานเข้าแล้วเมื่อกี้มีดอกแถมยังดีที่ไม่ตายโดนได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้กลุ่มอย่างนี้นี่อันตรายตายได้นะเนี่ยเมื่อกี้เอาใหม่น่าจะอยู่ตรงนี้เราโดนให้มันโดนตบตัวเดียวเพื่อให้มันไอ้นี่มาดีกว่าอย่าเสี่ยงโดนทั้งฝูงตึ๊กโอ้โหใบอื้อเลยจ้าเยลโล่เฮิร์บเพียบก็เรื่อยๆนะผมว่าก็โอเคอ้าว AB หมดถ้า AB หมดนี่ต้องระวังหน่อยเพราะวิ่งช้าวิ่งช้าจ้าผมตีไปกี่นาทีได้เนี่ย5ได้มั้งเนี่ยหลายตั้งอยู่นะเนี่ยผมลองกลับไปขายโยนร้านดูดีกว่าว่าเท่าไหร่ปึ๊บผมลองวิ่งกลับไปแล้วราคาพวกอะไรเนี่ยหนังกระเขาก็300กว่าๆถ้า OC ก็ประมาณ400ถึง500ก็อยู่ราวๆนี้ส่วน Yellow Herb ก็จะมีคนรับมาอยู่ขวดนี่1 30นาที1กรัมก็จะได้ประมาณ150ถึง200ก็อยู่ที่ว่าเราลากมากแค่ไหนคนเยอะแค่ไหนด้วยล่ะ
ถ้าเวลานี้ก็น่าจะได้สักประมาณ170ถ้าเกิดไปแหกขี้ตาตื่นมาตีสักตอนตี2ตี3อย่างเงี้ยก็อาจจะได้ลากเยอะหน่อยก็อาจจะ200อัพขวดนะถ้าขวด200อัพก็300,000เฉพาะขวดยังไม่รวมขยะพวกนี้ก็อาจจะได้สักแสนนึงก็ถือว่าโอเคสำหรับการเก็บเลเวลก็ได้เงินเยอะไปด้วยเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับอาชีพแอดหรืออาชีพอื่นก็ได้จริงๆก็มาได้หลายอาชีพแหละตามแมปที่เห็นที่ผมไปอัพเพิ่งไปถ่ายเมื่อกี้ก็จะมีหลายอาชีพอยู่เหมือนกันโลกก็มีไนท์ยังมาเลยครับสวัสดีครับ